วันนี้ก็มีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ถือว่าเป็นครั้งสุดท้ายนะครับที่จะมีการเรียกประชุมเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในการกำหนดวันเวลาสถานที่ในการที่จะมีการประชุมใหญ่วิสามัญของพรรคประชาธิปัตย์พุทธศักราช2566นะครับซึ่งที่ประชุมวันนี้มีนายเฉลิมชัยศรีอ่อนนะครับท่านรักษาการเลขาธิการพรรคได้ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมนะครับซึ่งในวาระแรกเรื่องแรกที่มีการรับทราบคือมีการรับทราบจำนวนสมาชิกพรรคจำนวนยอดณปัจจุบันที่มีผู้สมัครใหม่ด้วยรวมจำนวนทั้งสิ้น 89,642 คนคือมีจำนวนเพิ่มขึ้นนะครับจากกรณีที่ประชาชนก็ได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ในเรื่องที่2ตามข้อบังคับพรรคก็จะต้องมีการประชุมของคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อที่จะกำหนดในเรื่องของวันเวลาสถานที่ในการจัดประชุมใหญ่วิสามัญประจำปีพุทธศักราช2566ซึ่งที่ประชุมก็ได้มีมติกำหนดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญพรรคประชาธิปัตย์ในวันที่9เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2566นะครับเวลา 8:30 นณห้องแกรนด์วันรูมโรงแรมวิรพุ่นแกรนด์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครอันนี้ก็เป็นไปตามข้อบังคับพรรคนะครับที่จะต้องให้คณะกรรมการบริหารพรรคชุดรักษาการได้กำหนดวันเวลาสถานที่ซึ่งในการเดียวกันนี้นะครับที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารพรรคก็ได้มีการลงมติเพื่อที่จะกำหนดระเบียบวาระที่จะมีการประชุมกันในวันที่9นะครับเรื่องสำคัญเนี่ยก็คือกรณีของการกำหนดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่นะครับ2เนี่ยก็กำหนดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอันนี้ก็เป็น2เรื่องที่สำคัญนะครับส่วนในเรื่องที่จะต้องทำตามกฎหมายอยู่แล้วก็คือการรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญของพรรคประชาธิปัตย์ประจำปีพุทธศักราช2566นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นไปตามระเบียบวาระและที่ประชุมก็ได้ทำการลงมติเห็นชอบให้มีการประชุมกำหนดวันเวลาสถานที่และก็กำหนดในเรื่องของระเบียบวาระในกรณีของการประชุมใหญ่ในส่วนของคณะกรรมการบริหารพรรคในวันนี้ก็ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการเพื่อจัดการประชุมใหญ่วิสามัญแน่นอนที่สุดนะครับว่าเมื่อมีการกำหนดการจัดวันประชุมใหญ่แล้วก็จะต้องมีคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งนะครับที่จะมากำหนดที่ประชุมก็ได้มีการแต่งตั้งนายองอาจคล้ามไพบูลย์เป็นประธานคณะกรรมการเตรียมการจัดการประชุมใหญ่วิสามัญแล้วก็มีชุดที่2นะครับที่ต้องแต่งตั้งก็คือคณะกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่อันนี้ก็เช่นกันนะครับเมื่อที่ประชุมใหญ่วิสามัญได้กำหนดระเบียบวาระในเรื่องของการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ก็จะต้องมีการกำหนดให้มีคณะกรรมการการเลือกตั้งในส่วนของพรรคนะครับเพื่อที่จะมาดูเรื่องของการเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ซึ่งที่ประชุมก็ได้ตั้งนายสามารถราชพลสิทธิ์เป็นประธานส่วนคณะกรรมการก็จะได้ไปกำหนดรายชื่อกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในส่วนขององค์ประชุมในการที่จะเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่เลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่องค์ประชุมที่กำหนดไว้นะครับมีจำนวน374ท่านนะครับ374ท่านก็จะประกอบไปด้วยกรรมการบริหารพรรคชุดรักษาการก็คือชุดปัจจุบันนี่นะครับ2เนี่ยก็คือสมาชิกที่เคยเป็นหัวหน้าพรรคหรือเคยเป็นเลขาธิการพรรคอันนี้ก็จะมี1ท่านนะครับ3เนี่ยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคในขณะนี้ข้อบังคับพรรคก็ได้ระบุไว้นะครับซึ่งจำนวนส.ส.ณปัจจุบันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีการรับรองแล้วก็มีจำนวน25คนนะครับสมาชิกที่เป็นอดีตส.ส.มีจำนวนทั้งหมด85ท่านนะครับอันนี้ก็ให้อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ยังเป็นสมาชิกพรรคอยู่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการในการเลือกหัวหน้าพรรคในส่วนที่5เป็นสมาชิกที่เป็นรัฐมนตรีของพรรคตอนนี้ก็กำหนดไว้
สองท่านนะครับสมาชิกที่เป็นอดีตรัฐมนตรีอันนี้ก็มีจำนวนอยู่มากพอสมควรคือจำนวน19ท่านนะครับในส่วนของสมาชิกที่เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่พักส่งลงสมัครมี1ท่านนะครับสมาชิกที่เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือที่เรียกว่าสอบจสมาชิกสภาท้องถิ่นอันนี้ก็ได้กำหนดไว้เป็นองค์ประชุม1ท่านเช่นกันนะครับในส่วนของการมีส่วนร่วมของสมาชิกพักที่อยู่ต่างจังหวัดเราก็จะมีกลไกของตัวแทนพรรคประจำจังหวัดประจำเขตเลือกตั้งเรามีกลไกของสาขาซึ่งทั้งสองส่วนนี้ได้มีการกำหนดไว้ในส่วนของสาขาพรรคที่กำหนดเป็นองค์ประชุมก็มีทั้งหมด20คนนะครับตัวแทนพรรคประจำจังหวัดประจำเขตเลือกตั้งได้กำหนดไว้172ท่านแล้วก็จะมีรวมองค์ประชุมอื่นๆอีก20ท่านนะครับรวมแล้วทั้งหมด374ท่านอันนี้เป็นองค์ประชุมที่จะมีการเลือกหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ในวันที่9กรกฎาคมพุทธศักราช2566ณโรงแรมมิราเคิลแกรนด์นะครับ